นะครับวิธีการก็คือหาแอ่งน้ำนั่นเองนะครับของแต่ละอันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของภาพนะภาพนี้จะเห็นได้ว่ามีประมาณ1 2 3 4แอ่งนะครับ4แอ่งนี้เนี่ยนะครับทำเป็น H นี่คือภาพ H นะครับภาพ H นะครับตรงนี้ก็จะเป็น local minimum นะครับ1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุดนะครับแล้วค่อยๆสร้างเขื่อนขึ้นมาปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพเขื่อนนะครับแล้วภาพเขื่อนตรงนี้ไปวางซ้อนทับภาพเดิมนะครับก็จะได้ภาพแอ่งนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจทำไงนะครับแต่ว่าปัญหาของปัญหาของ water shade เนี่ยนะครับจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันมีแอ่งน้ำเยอะๆนะครับแอ่งเยอะๆเนี่ยมีโลคอลมินิมัมมีเยอะเกินไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น over segmentation นะครับก็คือเป็นแอ่งเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีแอ่งน้อยๆนะครับกรณีที่มีแอ่งเยอะจะทำไม่ได้นะครับปัญหามักจะเกิดก็คือover segmentation วิธีการก็คือจะต้องใช้มือนะครับเลือกเอานะครับก็คือเราเรียกใช้ marker นะครับเลือกเอาว่าจะเอาแอ่งไหนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับภาพก็ไม่มีนะครับเสียไปแล้วนะครับผมก็จะได้ผลที่ดีขึ้นนะครับสำหรับ water shadeส่วนตัวสุดท้ายคือ motion segmentation นะครับก็คือหาการเคลื่อนที่ในภาพนะครับการหาเคลื่อนที่ในภาพโดยใช้ segmentation โดยการหาการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราเรียกภาพอันนี้ก็จะใช้เป็น2ตัวนะครับก็คือ fxy ที่ t1 กับ fxy ที่ t2 เอามาลบกันนะครับเอามาลบกันแล้ว take absolute value แล้วมากกว่า threshold ค่าหนึ่งนะครับถ้าเอาเฟรม2เฟรมมาลบกันแล้วมากกว่า threshold ค่าหนึ่งมันก็จะบอกว่าวัตถุตรงนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับอาจจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาแล้วแต่นะครับก็ตัวอย่างก็คือเรามีภาพ2ภาพนะครับภาพ2ภาพนี้อย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นไอ้รถ2คันนี้ต่างกันนะครับถ้าเอามาลบกันนะครับก็จะเซกเมนต์รถส่วนนั้นหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบนะครับเรื่อง segmentation นะครับก็ทำได้หลักๆนะครับมี age นะครับแล้วก็มี region going นะครับซึ่งในแอปแบบไม่มีนะครับต้องไปโหลดของคนอื่นมานะครับแล้วก็motion จบแล้วครับผมสำหรับ segmentation นะครับก็อาทิตย์หน้านะครับสอนนะครับประมาณนี้เลยเนาะจะมีกี่เรื่องนะไม่รู้จำไม่ได้นะเท่าที่สอนไปทั้งหมดนะนะครับรวมนี้ด้วยรวมกันนี้ด้วยนะครับรวมกันนี้ด้วยยากมากมากครับนะครับยังไม่ได้ออกข้อสอบเลยแต่แอสซูมว่ายากไว้ก่อนนะครับออกว่าไหนฮะออกประมาณว่าเขียนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับจำอย่างเดียวต้องเขียนโค้ดต้องเขียนโค้ดเป็นแบบเขียนแบบโจทย์เป็นแบบบรรทัดเดียวแล้วให้เขียนโค้ดใช่ให้ออกแบบโค้ดด้วยให้ภาพมาแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นให้ภาพ2ภาพมาภาพแรกเป็นภาพนี้ภาพที่2เป็นภาพนี้ถามว่าผ่านฟิลเตอร์ตัวอะไรนะครับให้ภาพนี้มาบอกเจอ noise แบบไหนประมาณนั้นไม่มีตัวอย่างข้อสอบครับข้อสอบตอนนี้ตัวอย่างข้อสอบอยู่ในหัวผมอยู่นะครับเดี๋ยวจะ transform ออกมาเป็นตัวข้อสอบโอเคนะครับผมก็เขียนคำตอบสั้นๆนะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะไม่มีอะไรยากนะถ้าทำได้หมดก็เต็มนะครับโอกาสคือไม่มีใครได้เต็มนะครับผมเอาให้เยอะๆที่สุดนะครับโอเคครับผมมีใครถามไหมหวังว่าจะไม่มีโอเคครับเอาเปเปอร์มา
ำมันให้เขาไม่ได้ใช้แบบผู้เห็นข้าวพูดแต่ว่าแล้วเราไม่เอาเป็นแนวไกด์อย่างที่พวกมันดูปัดอยู่แล้วในเวลาไม่ให้อาจารย์จะมีเรื่องคุยวันไม่ให้คุยที่คุยไปแล้ววันนั้นถือว่าคุยแล้วเอาปากกามาให้ผมยิ้มเร็วปากกาสอบเขียนได้จับเงิน3ชั่วโมงอาจารย์ออกยังไงบ้างนะชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วมั้งอาจารย์ออกยังไงบ้างในชั่วโมงผมต้องจำโค้ดหรือผมต้องจำอะไรจำหมดทุกอย่างต้องแม่นแม่นหมดทุก